วันนี้ไปพบแพทย์ครับเพราะสมัยเป็นหนุ่มมีคนทักผมว่าผมเหมือนสรพงษ์ยิ่งอายุมากขึ้นจนเลยวัยกลางคนเป็นคนแก่แล้วเนี่ยนะครับยิ่งบอกว่าเอ้ยเจ้าไงคือสรพงษ์ครับเนาะเพิ่นเป็นโรคปอดเจ้าก็เป็นน้ำเพิ่นหั่นนะคำเบาเพิ่นก็ได้ยิ่งเมื่อ3ปีที่แล้วผมได้มีโอกาสได้เดินผ่านกับคุณหมอที่ทำการผ่าตัดผมนะครับที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าอาจารย์เป็นยังไงบ้างมันคุ้มแล้วนะพันนะคำบอกอาจารย์ก็ได้เป็นก็คือสิบ่ได้ตั้งใจยังดอกเป็นเป็นดีเข้าเป็นหนีชีวิตเพิ่นถึงซ้ำนี่ผมก็คือคิดนิดน้อยอ่ะครับแล้วก็เลยมีความจำเป็นต้องไปหาหมอที่ดูแลผมไปดูตั้งแต่ปีหามาจนถึงปัจจุบันนี่ครับจนคุ้นเคยกับหมอคนละคนกันได้กับหมอที่ทำการผ่าตัดนี่หมอผู้นี้เป็นคนดูแลรักษามา10ปีแล้วนะครับก็ไปบอกเพิ่นว่าอาจารย์ครับผมย่านผมเป็นคือสรพงษ์อาจารย์ก็ยิ้มๆเพิ่นก็ช่วงนี้เป็นข่าวของสรพงษ์เนาะครับเอาจังซี่ซะเจ้าไปเจาะเลือดแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดเบิ่งปอดช่วงบ่ายประมาณบ่ายโมงเจ้ากลับเข้ามาฟังผลเด้อโอ้การแพทย์ทุกวันนี้มันสุดยอดเลยนะครับตรวจโรคช่วงเช้าช่วงบ่ายก็ฟังผลได้ผมก็ออกมาข้างนอกโรงพยาบาลแปลว่ามาขาเวลาครับยังว่าท่านถึงบ่ายโมงดีครับคุณหมอโทรไปบอกว่าอาจารย์พ่อต้องกลับมาฟังผลดอกเด้อทุกสิ่งทุกอย่างผมบอกให้แม่บ้านอาจารย์ฟังเบิดแล้วล่ะเพิ่นทำงานอยู่น้ำกันแล้วครับเจ้ากลับบ้านไปนอนพักผ่อนซะบ่ต้องเข้ามาดอกโอ้ให้ได้ยินจังซั่นผมไปหึบ่สบายใจก็เลยเฝ้าถามมาตกลงว่าผมคือสรพงษ์บ่ครับคุณหมอเสียงตามสายแววมาว่าคือตะไคร้มันนั่นล่ะ